สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเจ้าเสือขันฟ้าต่อจากตอนที่แล้วเจ้าเสือขันฟ้าครองราชที่เมืองมาวหลังจากพญามังรายครองราชที่เชียงราย49ปีพญามังรายต้องเรียกพญานะครับอย่าเรียกพ่อขุนเพราะพ่อขุนใช้กับระบบกษัตริย์สุโขทัยเท่านั้นเจ้าเสือขันฟ้าพุทธศักราช 1833 ถึง 1907เป็นวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไตขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เมืองมาวหลงเมื่อพุทธศักราช 1854ขณะที่มีอายุเพียง21ปีระหว่างครองราชกว่า50ปีเจ้าเสือขานฟ้าสามารถรวบรวมรัฐของคนไตที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเข้าเป็นอาณาจักรเพียงหนึ่งเดียวคืออาณาจักรมาวหลงหรือมาวหลวงเจ้าเสือขานฟ้าเป็นพระราชโอรสในเจ้าหลวงขุนถังคำกับพระนางอ่อนโดยมีพระเชษฐาและพระอนุชาร่วมกันสามพระองค์คือ 1. ขุนได้งำเมือง 2. ขุนยี่ขางคำเสือขานฟ้า 3. ขุนสามหลวงฟ้าหลังจากที่พระราชบิดาสวรรคตแล้วเสนาอำมาตย์ได้ยกขุนยี่ขางคำเป็นเจ้าฟ้าปกครองเมืองมาวต่อมาโดยเริ่มขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช 1854เมื่อพระชนมายุได้21ปีเมื่อขึ้นครองราชแล้วก็มีพระนามว่าเสือขานฟ้าคำว่าข่วนในภาษาไทยใหญ่ใช้คำว่าขานและทรงสร้างเมืองใหม่ชื่อว่าเมืองแจ้ให้และในอีก2ปีต่อมาก็ทรงย้ายไปสร้างเวียงแจ้ล้านอีกเพราะเป็นพื้นที่ชัยภูมิทางยุทธศาสตร์ส่วนพระนามเสือขานฟ้าที่เจ้ายี่ขางคำได้มานั้นมีเรื่องเล่าว่ามีครั้งหนึ่งเจ้ายี่ขางคำอยู่ในป่าเคยถูกเสือตะปบจะฆ่าชีวิตเพื่อเป็นเหยื่อแต่ด้วยบุญญาธิการจึงแคล้วคลาดจากการถูกเสือทำร้ายได้แต่เพียงขวนข้างหลังเป็นรอยแค่ผิวหนังหลังจากที่ได้ทรงย้ายเมืองหลวงแล้วพระองค์จึงดำริที่จะรวบรวมรัฐชนเผ่าไทยใหญ่ซึ่งตั้งเมืองอยู่กระจัดกระจายกันไปในพื้นที่ต่างๆโดยไม่ขึ้นตรงต่อกันให้มาเป็นรัฐเดียวกันพระองค์จึงทรงเริ่มออกศึกเพื่อรวบรวมรัฐไทยใหญ่ให้เป็นเอกภาพเจ้าหลวงเสือขานฟ้าทรงทำให้รัฐไทยใหญ่ต่างๆเข้ามารวมเป็นอาณาจักรเดียวกันที่มีอาณาเขตกว้างขวางและเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ได้ทรงย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที่ทุ่งปังหมักอูเรียกว่าเวียงท่าศพอูและทรงสิ้นพระชนที่นั่นในปีพุทธศักราช 1907พระองค์ได้ส่งสารไปยังเจ้าเท้าน้อยแข่ผู้ครองอาณาจักรแสนวีเวียงแสนแจ้เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการรวมรัฐแต่เจ้าท้ายน้อยแข่มิทรงยอมรับและไม่มาปรึกษาหารือเพื่อการดังกล่าวด้วยเป็นเหตุให้เจ้าหลวงเสือขานฟ้าพร้อมด้วยเจ้าสามหลวงฟ้าพระอนุชายกทัพไปตีเวียงแสนแจ้จนเวียงแสนแจ้ได้รับความเสียหายชาวเมืองจึงขอร้องให้เจ้าเท้าน้อยแข่ยอมมอบตัวให้แก่เจ้าหลวงเสือขานฟ้าอาณาจักรแสนหวีปัจจุบันคือเมืองลาเซียวเวียงแสนแจ้ได้รวมเข้าในเมืองมาหลวงมาตั้งแต่นั้นมาเจ้าหลวงเสือขานฟ้าได้ทรงส่งสารไปยังเวียงจุนโกเมืองมีดและเชียงดาวเพื่อเชื้อเชิญเจ้าฟ้าผู้ปกครองเมืองมายังเวียงแจ้ล้านผู้ปกครองเมืองดังกล่าวในสมัยนั้นคือเจ้าไต่ขืนเจ้าไต่ไก่เจ้าไต่เต่าเจ้าไต่แตงและขุนสามอ่อนไม่ยอมปฏิบัติตามและยังได้จับราชทูต7คนประหารชีวิตโดยรอดชีวิตมาได้3คนและได้ส่งทหารไปเผาทำลายบ้านเมืองทางใต้ของเมืองมาวทำให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ท้ายสุดชาวเมืองขอร้องให้เจ้าไต่ขืนยอมแพ้ชาวเมืองก็ยอมสวามิภักดิ์แม่ทัพนายกองจึงจับเจ้าไต่ขืนมอบให้เจ้าหลวงเสือขานฟ้าและในปีต่อมาก็ได้เข้ายึดหัวเมืองใหญ่ทางตอนใต้เมืองมาวอันได้แก่ยองห้วยจามกาเมืองป่ายและเมืองอื่นๆบริเวณนั้นพุทธศักราช1860เจ้าหลวงเสือขานฟ้าได้ยกทัพใหญ่ขึ้นเหนือไปยังยูนนานเจ้าเมืองแสหอตู้แห่งยูนนานจึงได้ออกมาเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดการสงครามและได้มอบหัวเมืองทั้ง4ให้คือเมืองแสปัจจุบันคือเมืองต้าหลี่เมืองหยงช้างเมืองหมูอานเมืองปู่ขว้านแล้วพระองค์ก็เดินทางกลับเมืองมาวหลังจากที่กลับจากยูนนานเจ้าหลวงเสือขานฟ้าก็ทรงยกทัพไปทางทิศตะวันออกเพื่อรวบรวมรัฐชนเผ่าไตในทิศตะวันออกและทรงยึดหัวเมืองไทยยวนซึ่งประกอบด้วยเมืองเชียงรุ่งเมืองเชียงแสนเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงลำพูนพุทธศักราช1862เ
จ้าเสือขานฟ้าพร้อมด้วยพระอนุชาคือเจ้าสามหลวงฟ้าและแม่ทัพสามคนคือฟ้าหลวงเท้าฟ้าหล่อฟ้าหลวงเท้าเสือเย็นฟ้าหลวงเท้าหานก่ายยกทัพไปทางทิศตะวันตกตีเมืองเวสาลีหรือแคว้นอัสสัมและยกให้พระอนุชาครองเมืองพุทธศักราช1905เจ้าเสือขานฟ้าพร้อมด้วยพระโอรสคือเจ้าชายเปลี่ยนฟ้าและแม่ทัพสามคนคือฟ้าหลวงเท้าฟ้าหล่อฟ้าหลวงเท้าเสือเย็นฟ้าหลวงเท้าหานก่ายยกทัพไปทางทิศตะวันตกตีเมืองตะโก้งปัจจุบันคือเมืองย่างกุ้งเมืองสะแกงและหัวเมืองพม่าอื่นๆและสามารถยึดได้ทั้งหมดปีพุทธศักราช1905ระยะหลังมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งเดินทางเข้าไปในอัสสัมเข้าไปต่อสู้กับชนเผ่าในอัสสัมจนสามารถสร้างเมืองเป็นปึกแผ่นเป็นปฐมกษัตริย์ของไทยอาหมคือเจ้าหลวงเสือกาฟ้าเรื่องไทยอาหมสามารถเล่าได้ถึง30ตอนจะทยอยเล่าให้ฟังในตอนท้ายผมจะให้ฟังเพลงไทยเหนือสักเพลงชื่อเพลงว่าใต้ร่มเดียวกันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ